ืบเนื่องจากประเด็นดราม่าการนำรายชื่อผู้ต้องโทษในคดีต่างๆขอพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564แต่ปรากฏว่าภายหลังมีผู้ต้องขังคดีทุจริตคอร์รัปชันได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเหลือโทษจำคุกอีกไม่กี่ปีจะได้รับอิสรภาพทั้งที่ศาลฎีกาได้พิจารณาความผิดและลงโทษขั้นสูงสุดอาทิ 1. นักโทษชายภูมิสารผลอายุ65ปีในฐานะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ36ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก12ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีจะพ้นโทษ25สิงหาคม2568 2. นักโทษชายบุญทรงเตริยาภิรมย์อายุ61ปีเป็นนักโทษชายชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ48ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก16ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ10ปีจะพ้นโทษ21เมษายน2571 3. นักโทษชายมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอายุ69ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ40ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีจะพ้นโทษ11กรกฎาคม2569โดยทั้ง3รายข้างต้นถูกจำคุกมาแล้วเพียง4ปี3เดือน14วัน 4. นายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสี่ยเปียงอายุ64ปีนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี61กำหนดโทษ48ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือโทษจำคุก9ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือโทษจำคุก6ปี3เดือน26วันพ้นโทษ26ธันวาคม2566และ5นางจุฑามาศสิริวรรณอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวอายุ75ปีนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ50ปีได้รับอภัยโทษปี64ในรอบแรกเหลือโทษจำคุก17ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือโทษจำคุก9ปี5เดือน24วันพ้นโทษ19กันยายน2569และจากกรณีดังกล่าวพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้แสดงความเห็นถึงการอาศัยช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่นักการเมืองและลิ้วล้อโกงชาติโดยกระทรวงยุติธรรมอย่างไม่คำนึงถึงความรู้สึกรู้สำนึกของวินยูชนของสังคมโดยรวมว่าเป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งของกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ใช่เพราะเกรงการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทแล้วจะขอถวายฎีกาคัดค้านกระทรวงยุติธรรมเพื่อปกป้องพระเกียรติยศจากการกระทำไม่บังควรนี้ของกระทรวงยุติธรรมเพราะคำพิพากษาศาลฎีกานั้นถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ดำเนินการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์อันเป็นที่สุดแล้วเมื่อพิพากษาตัดสินให้จำคุกนักการเมืองและลิ้วล้อโกงชาติต้องจำคุกหลาย10ปีแต่กระทรวงยุติธรรมกลับอาศัยช่องทางการลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่นักโทษโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อบรรทัดฐานความดีงามอันถือเป็นรากฐานของความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติกระทรวงยุติธรรมได้ทำลายบรรทัดฐานการรู้ดีรู้ชั่วและนำพาสังคมโดยรวมไปสู่ความจันไรไม่เคารพเกรงกลัวต่อกฎหมายทั้งที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของกระทรวงยุติธรรมการกระทำของกระทรวงยุติธรรมอย่างไม่เกรงความรู้สึกของสังคมโดยรวมเช่นนี้ย่อมถือว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นไร้สำนึกในความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองทั้งยังอาศัยช่องทางการบริหารราชการแผ่นดินถึงแม้จะถูกต้องด้วยแนวทางที่กระทำได้แต่ไม่ถูกต้องด้วยสำนึกของมหาชนในความดีงามรู้การรับผิดกระทรวงยุติธรรมได้อาศัยช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษโดยไม่บังควรกระทรวงยุติธรรมไม่พอใจก็เชิญใช้อำนาจสามัญฟ้องหมิ่นประมาทผมได้รวมถึงนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงกรณีมีการพระราชทานอภัยโทษให้อดีตนักการเมืองที่ทำการทุจริตต่อประเทศชาติกระบวนการยุติธรรมถูกบ่อนทำลายนักการเมืองที่ทุจริตบ้านเมืองกลับติดคุกจริงแค่ไม่กี่ปีว่าร่วมคัดค้านนิรโทษกรรมจำนำข้าวสุดซอยเรื่องนี้ต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวทุจริตจำนำข้าว 900,000 ล้านเป็นคดีพิเศษไม่เข้าเกณฑ์ลดโทษปกติโกงจำนำข้าวทำเป็นขบวนการฉันใดขบวนนิรโทษกรรมสุดซอยก็ทำฉันนั้นอย่ากล่าวอ้างแค่ทำถูกกฎหมายและข้อบังคับเพราะคนเขียนกันเองทั้งนั้นมีขบวนการก็ช่วยกันปั้นจัดเกรดเอาคน VVIP ที่ต้องการลดโทษสุดซอยไปใส่ในตะกร้าเกรดดีเยี่ยมพรีเมียมกินหรูอยู่สบายรอเวลาสวมรอยเข้าเงื่อนไขวันสำคัญเข้ากติกาลดโทษ 90% ทำเป็นขบวนการทั้งอุกอาจและช่อชน
คดีทุจริตไม่มีอายุความหรือจะสู้ทุจริตไม่ติดคุกจริงอย่าปล่อยคนชั่วลอยนวลร่วมคัดค้านนิรโทษกรรมสุดซอยคดีทุจริตโกงชาติล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าแม้โครงการจำนำข้าวจะยุติลงหลายปีแล้วแต่ภาระงบประมาณยังคงมีต่อซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.รายงานว่าในปีงบประมาณ2565สำนักงบประมาณได้ตั้งงบชำระหนี้ให้ธ.ก.ส.จำนวน 6.9 หมื่นล้านบาทน้อยกว่าปีก่อนหน้าโดยปัจจุบันรัฐบาลยังมีภาระหนี้จากโครงการดังกล่าวที่ต้องชำระคืนให้กับธ.ก.ส.จำนวน 100,000 ล้านบาทคาดว่าสำนักงบประมาณจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายหนี้ปีละ 10-20% ของงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีจึงจะชำระหนี้หมดขณะที่องค์การคลังสินค้าหรืออคส.ได้เตรียมปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวซึ่งยังมีข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลที่ได้จากการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและข้าวเปลือกนาปรังของรัฐบาลที่ผ่านมาที่รอการระบายอีกประมาณ 220,000 ตันทั้งหมดเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพต้องขายเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้นคนและสัตว์บริโภคไม่ได้โดยอคส.ตั้งเป้าหมายระบายให้หมดภายในเดือนกันยายน65เมื่อเปิดให้มีการระบายจนหมดแล้วจะทำให้สามารถปิดบัญชีโครงการรับจำนำได้แล้วถึงจะทราบว่ามีผลขาดทุนเท่าไหร่โดยเบื้องต้นประมาณ 500,000 ล้านบาทจากการทุจริตในโครงการจำนำข้าวปีการผลิต 2554-57 ซึ่งได้มีการส่งฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วรวม 1,143 คดีและผลขาดทุนดังกล่าวยังไม่รวมผลขาดทุนจากการที่ต้องขายข้าวในราคาต่ำในการประมูลข้าวสารในสต๊อกในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากข้าวยิ่งเก่ายิ่งขายได้ราคาต่ำรวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่รัฐต้องจ่ายเช่นค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อฝากเก็บข้าวสารในสต๊อกเป็นต้นนางสาวรัชดายังกล่าวต่อว่าสำหรับโครงการประกันรายได้ที่รัฐบาลจ่ายเฉพาะเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันและราคาตลาดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยไม่มีภาระเรื่องการเก็บสต๊อกเพราะเกษตรกรเป็นผู้เก็บเพื่อจำหน่ายเองขณะนี้อยู่ในช่วงการจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3-7 ในวันที่ 9-14 ธันวาคมส่วนงวดที่เหลือคือ 8-33 จะทยอยจ่ายในลำดับต่อไปซึ่งจะมีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับประโยชน์โดยตรงทันทีกว่า 4.7 ล้านครัวเรือน